สวัสดีค่ะยามาฮ่าเรฟไอดอลโนเกียค่ะยามาฮ่าเรฟไอดอลออมสินค่ะและขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บูธยามาฮ่าค่ะโดยตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำการไลฟ์บอดแคสต์ค่ะผ่านออนไลน์ชาแนลยามาฮ่าโซเซตี้ไทยแลนด์นะคะทั้ง Facebook และ YouTube เลยค่ะจากในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่41นั่นเองนะคะที่นี่เลยค่ะ Impact Challenger เมืองทองธานีนั่นเองค่ะค่ะซึ่งในปีนะคะยามาฮ่าได้นำเสนอบูธในคอนเซปต์ยามาฮ่าไลฟ์พาวิเลียนค่ะนำเสนอความสร้างสรรค์นวัตกรรมยานยนต์ที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์และสร้างประสบการณ์ความเร้าใจมาตลอด65ปีค่ะแนวคิดบูธออกแบบมาจาก Future Technology X Human Subsistence ค่ะโดยผสานเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของยามาฮ่าเข้ากับนวัตกรรมธรรมชาติได้อย่างลงตัวมากเลยค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแนวใหม่และทุกไลฟ์สไตล์ของชาวยามาฮ่าโซซายตี้ค่ะใช่แล้วนะคะบอกเลยว่าบูธเนี่ยก็มาง่ายเช่นกันค่ะมาที่ Impact แล้วปุ๊บนะคะเราก็จะเจอเลยค่ะบูธใหญ่โตมากด้วยขนาดพื้นที่ที่แบบว่าโอ้โห 1,000 ตารางเมตรนะคะแล้วก็เห็นได้ชัดเจนมากเลยค่ะซึ่งบูธนะคะจะตั้งอยู่ที่ Challenger Hall 1นั่นเองนะคะใช่ค่ะมาเจอกับพวกเราได้ที่ Hall 1นะคะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่โซนแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะค่ะโซนแรกของเรานะคะ Commuter Zone ค่ะโซนที่เป็นสุดยอดนวัตกรรมยานยนต์และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะโดยนำเสนอรถที่ตอบโจทย์กับผู้ที่รักความสะดวกสบายดีไซน์โมเดิร์นและก็ยังเข้ากับเทรนด์วิถีชีวิตแบบใหม่ New Normal ในยุคนี้ค่ะใช่แล้ว New Normal นี่ก็คือแบบอารมณ์แบบวิถีชีวิตแบบใหม่นั่นเองนะคะแบบใหม่แบบปกติอะไรอย่างนี้ซึ่งรถไฮไลท์ในโซนนี้ค่ะนั่นก็คือ Grand Silano Hybrid ใหม่ชีวิตมีคลาสสมาร์ทแบบ Hybrid New Norm of High นั่นเองนะคะซึ่งเขาก็เพิ่งเปิดตัวภายในงานนี้นะคะเป็นครั้งแรกสดๆร้อนๆเลยค่ะแล้วก็มีสีใหม่ถึง6สีด้วยกันนะคะและข้อเสนอพิเศษนะคะก็ร้อนแดงไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คือซื้อ Grand Silano Hybrid 4ปี2019ค่ะรับฟรีไปเลยค่ะกับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 2,000 บาทฟรีค่ะรีบๆหน่อยนะคะค่ะและนอกจาก Grand Silano Hybrid 6สีใหม่สุดพรีเมียมแล้วนะคะในโซนนี้นะคะก็ยังจะมีรถสไตล์ต่างๆทั้งรถ Yamaha กลุ่ม Bucor Series ค่ะไม่ว่าจะเป็น Yamaha Qubix 125cc จะบอกว่าสโลแกนของเขาเนี่ยยังไงเราก็ฟังติดหูยังไงนะอีกรอบหนึ่งสโลแกนของเขาก็คือสนุกสุดฟันสีสันสุดเทรนยังไงก็ต้องมีโอ้โหต้องมีค่าเลยนะยังไงก็ต้องมีค่ะแถมโปรในงานเนี่ยคุณโนเกียโปรงานดีมากค่ะใครที่ซื้อ Yamaha Cubix 125cc นะคะจะได้รับหมวกกันน็อก Limited Edition ฟรีทันทีค่ะและ4ปี2019เนี่ยก็ยังได้รับกิฟต์วอเชอร์ฟรีมูลค่าตั้ง 4,000 บาทโอ้โหสุดๆเลยค่ะแล้วก็คันนี้นะคะเขาก็มีข้อเสนอสุดพิเศษภายในงานกันด้วยนะคะสำหรับในรุ่น Yamaha Sino 125ค่ะซึ่งบอกเลยว่าสีสันเนี่ยคลาสสิกมากๆเลยเป็นออโตเมติกแฟชั่นเมืองไทยนั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเราให้ไปเลยค่ะกับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 2,000 บาทด้วยกันค่ะค่ะแล้วเรามาที่รถ Yamaha กลุ่มสปอร์ตสุดเร้าใจกันบ้างนะคะโดยในโซนนี้มีรถหลายรุ่นเลยทีเดียวค่ะทั้งในรุ่นของ Yamaha Aerox 155สปอร์ตสุดแรงแรงในคลาสค่ะข้อเสนอก็เร้าใจไม่แพ้กับรถเลยนะคะเมื่อซื้อ Yamaha Aerox 155 4ปี2019รับฟรีกิฟต์วอเชอร์ถึง 5,000 บาทเลยค่ะโอ้โหถัดมาค่ะสำหรับสปอร์ตม็อบ8ระดับท็อปคลาส 150cc นะคะต้องเป็นคันนี้เลยค่ะนั่นก็คือ Yamaha Exciter 150 Adrenaline แห่งความเร้าใจใหม่นั่นเองนะคะข้อเสนอเนี่ยก็เร้าใจไม่แพ้กันนะคะข้อเสนอสุดพิเศษค่ะสำหรับใครเนี่ยที่บอกว่าซื้อ Yamaha Exciter 150ค่ะเขาก็ให้ไปเลยค่ะสำหรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 2,000 บาทด้วยกันค่ะจะบอกว่าข้อเสนอของเราเนี่ยสุดพิเศษจริงๆเลยนะคะใช่ค่ะแล้วเรามาต่อกันทางนี้ดีกว่าค่ะน่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะกับ Yamaha GT 125ค่ะออโตเมติกหัวฉีดสไตล์สปอร์ต 125cc เปียฟ้าบัดใจค่ะโปรก็ดีเหมือนกันนะคะรับฟรีกิฟต์วอเชอร์อีก 2,000 บาทค่ะโอ้โหแล้วก็ที่สำคัญนะคะยังมี Yamaha Style Modern Family ด้วยค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นของ Yamaha Frigo Modern Family Automatic 125cc ค่ะสนุกกับชีวิตได้เต็มที่สะดวกสบายทุกเส้นทางค่ะโดยข้อเสนอในงานเนี่ยก็สุดแสนจะพิเศษค่ะรับฟรีกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 4,000 บาทไปเลยค่ะโอ้โหยังไม่พอค่ะบูธของเรานี่บอกเลยว่ามีหลายรุ่นมากที่นำมาโชว์ในวันนี้โปรโมชั่นก็มีเกือบทุกรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ Yamaha Sin กันบ้างดีกว่า
ค่ะสีสันไม่ต้องพูดถึงค่ะสำหรับรุ่นนี้สวยสดใหม่สไตล์ฟินๆนะ115ซีซีด้วยกันนะคะบอดี้เช่นกันค่ะรับไปเลยค่ะแต่กิ๊บไวเชอร์มูลค่า 2,000 บาทไม่พอให้หมวกกันน็อกฟินๆไปอีก2ใบด้วยกันค่ะโอ้โหจะบอกว่าแจกทั้งกิ๊บไวเชอร์แจกทั้งหมวกกันน็อกจะบอกว่าใครที่จะมาซื้อที่งานอย่าคุ้มไม่รู้ว่าจะเรียกว่าคุ้มยังไงแล้วเอางี้พูดกันไปบ้างพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาแจกคำถามต่อกันดีกว่านะคะสำหรับคำถาม5รางวัลค่ะแน่นอนว่าเดี๋ยวขอเกริ่นก่อนว่าของรางวัลของเราในรอบแรกรอบนี้นะคะเป็นร่ม65ปียามาฮ่านั่นเองค่ะและเราขอบอกกติกาก่อนว่าเราจะให้สำหรับผู้ที่ตอบถูกต้อง5ท่านแรกเท่านั้นนะคะจำนวน5รางวัลซึ่งจะได้รับร่มคันนี้ไปเลยค่ะเป็นร่มสุดพิเศษนะคะที่คุณไม่สามารถหาซื้อได้ที่ไหนค่ะแต่เราให้นะคะสำหรับผู้ที่ตอบคำถามถูกต้อง5ท่านแรกเท่านั้นอยากฟังคำถามแล้วใช่ไหมคะขอกางร่มให้ดู1ทีได้ไหมโอเคมา1 2 3โอ้โหดีมากกางแล้วนะท่านผู้ชมบอกว่าอยากได้คนถือด้วยโอเคค่ะแถมคนถือไปเลยสำหรับ5ท่านแรกนะคะแบ่งกันใช้แต่ละวันนี่มาเรามาดูคำถามกันก่อนดีกว่านะคะสำหรับคนที่อยากได้ค่ะตั้งใจฟังดีๆนะคะคำถามว่าซื้อรถยามาฮ่าในส่วนคอมพิวเตอร์รุ่นใดที่จะได้รับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 5,000 บาทโอ้โหตัวรอบนึงได้ไหมคะคำถามย้ำค่ะซื้อรถยามาฮ่าในส่วนคอมพิวเตอร์รุ่นใดที่จะได้รับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 5,000 บาทรีบตอบกันมาเลยค่ะ5ท่านแรกเท่านั้นนะคะแล้วคุณเนี่ยก็สามารถตอบได้นะคะหลังคอมเมนต์ค่ะที่ในส่วนที่คอมเมนต์นะคะที่เขาจะแจ้งให้ตอบคำถามฟอร์มคอมพิวเตอร์โซนนั่นเองนะคะที่จะมีแอดมินเพจแจ้งให้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันบ้างดีกว่าค่ะนะคะในส่วนการแจกของรางวัลไปแล้วเดี๋ยวเรามาต่อนะคะกับในโซน Adventure and Sport Touring Zone กันบ้างดีกว่าค่ะในโซนของ Adventure and Sport Touring Zone นะคะบอกเลยค่ะว่าเราใจขั้นสุดกับสุดยอดยนตกรรม High Performance ค่ะโดยในโซนนี้นะคะก็จะนำเสนอรถที่ตอบโจทย์กับผู้ที่รักการผจญภัยชอบความท้าทายและเป็นผู้กล้า2สไตล์ด้วยกันค่ะโอ้โหเริ่มกันต่อเลยนะคะกับที่ Style Adventure นั่นเองค่ะซึ่งเป็นรถที่เหมาะกับการผจญภัยนะคะ Stylerถรถไฮไลท์ในโซนนี้นะคะนั่นก็คือ Yamaha All New WR155R นั่นเองค่ะซึ่งบอกได้เลยว่านะคะเขาเป็นรถดีไซน์แบบ Enduro ค่ะนะคะเป็นรถสไตล์ WR Series นั่นเองค่ะทำให้ขับขี่แบบว่าสนุกแบบ Off-Road On-Road นะคะแล้วก็ Off-Road นั่นเองค่ะบอกเลยว่าแรงสุดๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเปิดจองให้เพียงแค่6นาทียอดจองครบ100คันโอ้โหจะแบบว่าเชื่อว่าหลายคนคงรอการจองนี้อยู่นะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีรถ Adventure รุ่นต่างๆค่ะทั้ง Super Tenere ตัว Beyond นะคะแรงสุดๆกับข้อเสนอสุดพิเศษค่ะรับฟรีกิฟต์วอเชอร์ถึง 135,000 บาทโอ้โหพร้อมดอกเบี้ยอีก 0.99% ค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรุ่น Tenere 700นะคะ The Next Horizon is Your ค่ะโปรโมชั่นซื้อวันนี้นะคะรับฟรีประกันภัยชั้น1ไปเลยค่ะมาต่อค่ะกับในส่วนของสไตล์สปอร์ตทัวริงนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรถสำหรับนักเดินทางที่สนุกสนานกับการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนเลยค่ะสำหรับ Yamaha Tracer 900 GT Turn Up Your Experience นั่นเองค่ะโปรดีอีกแล้วนั่นก็คือรับฟรีกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 50,000 บาทพร้อมประกันภัยชั้น1ค่ะค่ะแล้วมาต่อกันอีกคันนึงนะคะสำหรับ Yamaha Niken ค่ะ Turn Up The Revolution นำข้อเสนอข้อเสนอสุดพิเศษนะคะรับฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะแล้วมาต่อกันนะคะกับ R Series Zone กันบ้างดีกว่าซึ่งโซนนี้นะคะเป็น The Best Performance of the World นั่นเองค่ะเป็นโซนที่เรียกได้ว่ารวมรถสายพันธุ์สปอร์ตที่แรงขั้นสุดนะคะและเขาก็ยังมีเทคโนโลยีสุดเร้าใจจากสนามแข่ง MotoGP อีกด้วยนะคะเมื่อวานก็เพิ่งมีแข่งกันไปด้วยจะบอกว่าของเราเนี่ยของ Yamaha เนี่ยได้ที่1ด้วยมั้งใช่เออใครชมบ้างคะใครติดตามกันบ้างสำหรับใครที่ติดตามอย่าลืมเชียร์ Yamaha ด้วยนะคะคอมเมนต์กันมาได้นะว่าเป็นยังไงอะไรกันบ้างนะคะสนุกมันแค่ไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรถที่
Super Sport กันก่อนนะคะตัวท็อปสุดในคลาสต้องยกให้ตัวนี้เลยค่ะกับ YZF-R1M ค่ะโปรก็ท็อปสุดเหมือนกันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยเราแจกก็คือฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะแล้วก็ YZF-R1 นะคะเราคือที่1แห่งสายพันธุ์สปอร์ตตระกูล R Series ค่ะข้อเสนอก็สุดพิเศษนะคะรับฟรีกิฟต์วอเชอร์ 100,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอีก 0.99% ค่ะกิฟต์วอเชอร์เยอะแล้วนะยังให้ดอกเบี้ย 0.99 อีกพิเศษมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่ YZF-R6 นะคะเป็น Sport Hour นั่นเองค่ะรับฟรีไปเลยค่ะกับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 50,000 บาทพร้อมประกันภัยชั้น1จ้าจ้าแล้วมาต่อคันต่อไปนะคะสำหรับใครที่รักความสปอร์ตนะคะก็ต้องคันนี้ค่ะสำหรับ YZF-R3 นะคะRide the R Anytime ค่ะสปอร์ตแท้สายพันธุ์ R Series ค่ะโปรโมชั่นก็สุดพิเศษเช่นกันค่ะเมื่อซื้อ R3 ในงานนะคะรับฟรีกิฟต์วอเชอร์ 21,000 บาทและซื้อ R3 4ปี2019นะคะรับฟรีกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 36,000 บาทค่ะโอ้โหยังไม่หมดนะคะในตระกูล R Series ยังมีน้องเล็กสุดอีกค่ะนั่นก็คือ R Series คันนี้นะคะกับ YZF-R15 ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการถ่ายทอดจิตวิญญาณตระกูล R Series มากๆเลยนะคะแล้วก็ข้อเสนอสุดพิเศษเช่นกันค่ะนั่นก็คือกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทค่ะเดี๋ยวเรามาถามกันดีกว่าเราว่าตอนนี้นะคะผู้ชมไลฟ์อยู่น่าจะต้องการตอบคำถามกันแล้วล่ะตอนนี้ตั้งตารอคำถามที่3กันแล้วค่ะออมสินคำถามในโซน R Series โซนนะคะขอถามว่ารถ R Series รุ่นใดมีสโลแกนว่า Respect Our World ค่ะนี่ย้ำอีกครั้งย้ำอีกครั้งรถ R Series รุ่นใดมีสโลแกนว่า Respect Our World ค่ะนี่ใครรู้คำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวรอตอบคำถามได้เลยค่ะและของรางวัลนั่นก็คือหมวก65ปี Yamaha นะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวใส่ให้ดูใส่โอ้โหอยากได้ไหมอยากได้ก็ต้องตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะและเราจะให้ผู้ที่ตอบได้เร็วสุดและถูกต้อง5รางวัลเท่านั้นค่ะสำหรับหมวก65ปีสุดเท่นะคะเริ่มตอบได้หลังคอมเมนต์แจ้งให้เริ่มตอบคำถามโซน R Series จากแอดมินเพจ Yamaha Society Thailand นั่นเองนะคะเตรียมตัวตอบได้เลยค่ะย้ำว่า5คนแรก5รางวัลแรกเท่านั้นที่ตอบถูกนะคะแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าของรางวัลของเราเนี่ยจะส่งไปให้ทางไปรษณีย์นะคะภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะถูกต้องแล้วมาแจกของรางวัลกันแบบรอบที่2แล้วเดี๋ยวมาต่อกันบ้างดีกว่าค่ะชมรถแบบสปอร์ตกันแล้วเดี๋ยวเรามาชมโซนนี้กันบ้างนะคะมาต่อกันที่ MT Series โซนค่ะ Hexagon เด็ดทยานสู่รัชกาลด้วยความสุดยอดนวัตกรรม Hyperconnect นั่นเองนะคะซึ่งโซนนี้ค่ะเขาก็ได้รวบรวมสายพันธุ์ MT Series คู่ใจไบเกอร์สายดาร์กอีกด้วยนะคะเหมาะสำหรับแบบไบเกอร์ที่เป็นสายลุยสายดาร์กความเท่ความดุดันความมันต้องสายนี้เลยถูกต้องค่ะงั้นเรามาชมความแรงกันนะคะกับรุ่น MT 10 Ray of Darkness Hypernaked นะคะโปรโมชั่นนะคะกิฟต์วอเชอร์ 125,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอีก 0.99% ค่ะค่ะมาต่อกันที่ MT 09 Eye of Darkness กันบ้างนะคะซึ่งรุ่นนี้ค่ะเขาให้โปรโมชั่นนะคะสำหรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 50,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย 0.99% เช่นกันค่ะค่ะและอีกหนึ่งรุ่นค่ะ MT 07 นะคะ Dark Attraction ค่ะซื้อวันนี้รับฟรีกิฟต์วอเชอร์นะคะ 30,000 บาทพร้อมแบตน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทรวมไปถึงประกันภัยชั้น1ด้วยค่ะโอ้โหและที่สำคัญยังมีอีกนะคะสำหรับ MT 03 Dark Knight of Steel นั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้ค่ะเมื่อคุณซื้อในงานนะคะรับไปเลยค่ะในส่วนของกิฟต์วอเชอร์นะคะมูลค่า 26,000 บาทไม่พอค่ะมาปิดท้ายโทนเอ็นโซนเซน MT ค่ะมีการลิ้นพันอันนี้เองก็ยังเช้าอยู่มา MT 15 Born of Darkness ค่ะเรียกได้ว่าเป็นสีใหม่นะคะเป็นสีเขียวดำสวยมากๆใครอยากเห็นตัวจริงมาชมได้ที่งานเลยนะคะงานวันนี้ค่ะรับฟรีไปเลยค่ะกับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 7,000 บาทนะคะและเสื้อแจ็คเก็ต MT Series จำนวน1ตัวตาจะให้สำหรับ50ท่านแรกเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะแค่50ท่านแรกเท่านั้นนะคะที่มาที่เราที่งานของเราใช่ค่ะมาเจอเรากันได้ที่มอเตอร์โชว์เนาะ2020ที่ Impact Challenger เมืองทองธา
านีค่ะถูกต้องค่ะและเราชมโซนรถเท่ๆแรงๆกันไปแล้วใช่ไหมคะนี่เลยค่ะเรามาเจอกับรถที่พรีเมียมสุดๆสะดวกสบายสุดกับในรถโซน Max Series โซนค่ะโอ้โหยานยนต์สุดพรีเมียมสะดวกสบายสไตล์ตระกูล Max ค่ะนี่ไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันนี้กันก่อนเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Yamaha N-Max ชีวิตสุด Max นะคะซึ่งเป็นรถสไตล์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นใหม่ล่าสุดในคลาส155 cc สุดฮอตกันก่อนเลยนะคะค่ะสุดยอดไปเลยนะคะชมคันน้องแล้วนะคะเรามาชมคันพี่คนโตในตระกูล Max กันดีกว่านะคะกับ Yamaha T-Max Tech Max You Belong to the Max รถ Big Scooter Top Premium 560 cc ใหญ่ขนาดนี้นั่งซ้อนท้ายไปเที่ยวไกลๆสบายเลยนะคะแถมโปรโมชั่นเนี่ยก็พรีเมียมสุดๆเลยค่ะเราแจกให้กับประกันภัยชั้นหนึ่งไปเลยนี่มีประกันภัยให้ด้วยนะคะหายห่วงแน่นอนค่ะแล้วรถในตระกูลนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าสายทัวริงเนี่ยจะชื่นชอบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราขยับมาที่รุ่นต่างๆกันต่อนะคะฮอตไม่แพ้กันเลยค่ะสำหรับ Yamaha X-Max นั่นเองนะคะเป็นเฉดใหม่สไตล์ Max ค่ะรถสไตล์สปอร์ตออโตเมติกพรีเมียมระดับท็อปคลาสนะคะเครื่องยนต์นะคะมาด้วยเครื่องยนต์ BlueCore 300cc ค่ะบอกเลยว่ารุ่นนี้ขายดีสุดๆเลยค่ะและต่อค่ะปิดท้ายด้วย Yamaha Lexi VVA เติมชีวิตให้เหนือชั้นเป็นรถออโตเมติกพรีเมียมสไตล์สปอร์ตเมติกนั่นเองนะคะมาด้วยเครื่อง 125cc ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นน้องเล็กสุดในตระกูล Max Series นั่นเองนะคะข้อเสนอก็แรงสุดเช่นกันค่ะนั่นก็คือรับฟรีกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 6,000 บาทนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าทางเราเนี่ยแจกแบบว่าข้อเสนอแบบของแถมอะไรแบบจัดเต็มกันเลยนะคะใช่จัดเต็มมากๆสำหรับงานนี้โดยเฉพาะแต่ถ้าหมดงานไปแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่มีโปรโมชั่นนี้หรอกนะใช่ต้องมาจองมาซื้อในงานเอาละค่ะคำถามนะคะในช่วงที่3เรามาเริ่มกันดีกว่านะคะสำหรับผู้ที่ชมไลฟ์ในขณะนี้อาจจะอยากถามแล้วมาเรามาถามคำถามกันดีกว่าต่อเลยค่ะค่ะคำถามว่าซื้อรถในสไตล์ Max Series รุ่นใดได้รับประกันภัยชั้น1คะเย yeah. ้อ่ะย้ำค่ะย้ำอีกรอบซื้อรถในสไตล์ Max Series รุ่นใดได้รับประกันภัยชั้น1Max Series รุ่นใดที่ได้รับประกันภัยชั้น1เมื่อกี้เพิ่งพูดไปเองอ่ะเออจะบอกว่าจะบอกว่าแอฟิกิรุ่นหน้าแอบดูก่อนและของรางวัลนั่นก็คือแต่นั้นท่านเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าผ้านะคะสไตล์แบบนี้คือแบบนี้นี่พับพังง่ายนะอันนี้เก็บแล้วอันนี้เขาสามารถพับเก็บได้รู้สึกได้ที่ออกมาแล้วคลี่คลี่ออกมาแล้วพี่เออได้หมดแล้วแต่นะแล้วแต่โนเกียนะคะวันนี้โนเกียคุณออฟสินยังไม่ค่อยตื่นเลยรู้สึกอ๋ออะไรเนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนทางบ้านเรียกว่าอะไรนะแต่เราขออนุญาตกลางแล้วกันกลางออกมาก็เป็นแบบนี้นะคะก็คือสามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากๆที่สำคัญดูแบบร้อนด้วยก็บอกว่าลดโลกร้อนลดแบบว่าอนุรักษ์กับสิ่งแวดล้อมมากใช่และนี่ก็คือกระเป๋า65ปี Yamaha นั่นเองนะคะซึ่งเราจะให้สำหรับ5รางวัลแรกนะคะที่คุณตอบถูกนั่นเองค่ะและสามารถตอบได้นะคะหลังจากที่คอมเมนต์แจ้งเริ่มให้ตอบคำถามโซน Max Series จากแอดมินเพจนั่นเองค่ะและขอย้ำนะคะว่าของรางวัลเนี่ยจะส่งไปให้ทุกท่านที่ตอบคำถามถูก5ท่านแรกนะคะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะถูกต้องค่ะและเราไปต่อกันที่โซนต่อไปเลยนะปะเดี๋ยวเราต่อกันที่โซนนี้ค่ะซึ่งเป็นโซนรถสไตล์สุดคลาสสิกเหมาะสำหรับไบเกอร์นะคะที่มีสไตล์ความโดดเด่นไม่ซ้ำใครค่ะนั่นก็คือในก็คือสไตล์ฟาสเตอร์โซนสปอร์ตโฮลิเทสซีรีส์นะคะซึ่งโซนนี้นะคะเป็นคอนเซปต์ฟาสเตอร์โซนนั่นเองค่ะถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นนะคะเป็นรถสไตล์สปอร์ตโฮลิเทสนั่นเองค่ะค่ะและเรามาเริ่มกันที่รถโบอานะคะบอนบิทเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะต้นกำเนิดแห่งขุมพลังมอเตอร์ไซค์สไตล์ครูเซอร์942 cc โปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะ ซื้อวันนี้รับฟรีกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 25,000 บาท พร้อมกับประกันภัยชั้น1ค่ะนี่มาต่อกันที่ FSR 900ค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นจุดกำเนิดของกฎเกณฑ์นั่นเองเอ๊ะยังไงมาดูได้นะคะสามารถมาดูตัวจริงค่ะได้ค่ะที่ภายในงานมอเตอร์โชว์นี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะสำหรับในส่วนของ SSR นะคะ900ค่ะซื้อวันนี้รับฟรีไปเลยค่ะสำหรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 65,000 บาทพร้อมนะคะดอกเบี้ย 0.99% อีกด้วยค่ะค่ะจะบอกว่ากิฟต์วอเชอร์ของเราเนี่ยแจกเยอะทุกรุ่นเลย
จะบอกว่าต้องมาจองในงานแล้วเพราะว่าต้องภายในงานแล้วถูกด้วยแล้วก็ได้กิฟต์วอเชอร์เยอะด้วยใช่แล้วค่ะเรามาต่อกันที่รุ่นต่อไปนะคะ XSR 700ค่ะ Born Tomorrow จุดกำเนิดของวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งกิฟต์วอเชอร์ของรุ่นนี้บอกเลยค่ะว่ารับฟรีไปเลย 40,000 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยอีก 0.99% ค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะมาต่อกันที่คันนี้ค่ะกับ XSR 155ขับเคลื่อนวิถีเติมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่านะคะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อในงานในวันนี้นะคะรับฟรีไปเลยค่ะกับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 5,000 บาทพร้อมกระเป๋าสะพายสุดเท่มูลค่า 790 บาทแล้วเรามาต่อกันที่โซนสุดท้ายหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ตอบคำถามตัวเองด้วยใช่ เดี๋ยวก่อนนิดนึงนิดนึงโซนสุดท้ายซึ่งได้เรียกว่าเป็นไฮไลท์ภายในวันนี้นั่นเองค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็คือโซนที่เรายืนอยู่สำหรับคนที่ชอบกีฬาทางน้ำและก็รักความสะดวกสบาย บอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะกับโซน Leisure and Recreation นะคะนวัตกรรมยานยนต์ขั้นสุดในทุกไลฟ์สไตล์โดยเราจะมีทั้งโซนของรถกอล์ฟและก็เรือเวฟรันเนอร์ค่ะนี่ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรถหรือเรือในฝันของใครหลายๆคนนะคะเรามาดูกันที่ Yamaha Golf Car YDR Cruise ก่อนค่ะอยู่ด้านซ้ายมือด้านหลังพวกเรานั่นเองนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมค่ะและประสิทธิภาพที่เหนือชั้นสุดยอดกอล์ฟจาก Yamaha ที่บอกได้เลยว่าเราเนี่ยยังจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกอีกด้วยนะคะค่ะและเรามาต่อกันที่ทางด้านน้ำทางด้านกีฬาทางชายกีฬาทางน้ำต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะเราก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกเหมือนกันนะคะกับเรือ Yamaha Wave Runner ค่ะได้รับความนิยมสูงสุดทั้งผู้ที่ขับขี่แบบท่องเที่ยวหรืออย่างแชมป์โลกก็เลือกใช้ด้วยค่ะมีมาโชว์ให้ตัดสินเลือกซื้อกันได้แบบง่ายๆกันเลยค่ะโอ้โหแล้วก็ที่สำคัญนะคะ Yamaha Wave Runner เนี่ยวันนี้เราก็ได้นำมาโชว์3รุ่นด้วยกัน1 2 3เป็นรุ่นท็อปรุ่นนักกีฬาแล้วก็ผู้รีเริ่มอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความพิเศษกันบ้างดีกว่ามาเริ่มกันที่รุ่นแรกนะคะสำหรับ Wave Runner All New FX Series นั่นเองค่ะเป็นเรือ Wave Runner นะคะที่เป็นตัวท็อปสุดในยุคนี้เครื่องยนต์ก็ใหญ่สุดเช่นกันนะคะเหมาะสำหรับใครที่บอกว่าต้องการความเร้าใจในขั้นสุดแบบใหม่ในสไตล์ทัวริงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะภายในงานนะคะรับส่วนลดไปเลยค่ะ 40,000 บาทพร้อมของแถมมูลค่า 45,000 บาทนั่นก็คือขวามือเรานั่นเองนะคะสีแดงเลยค่ะสไตล์บอกว่าทัวริงสวยมากๆค่ะและเราชมเรือแบบหรูหรากันไปแล้วนะคะเรามาชมเรือแบบแข่งขันกันบ้างนะคะกับ GP 1008R ค่ะสุดยอดขุมพลังสร้างความเร้าใจไม่รู้จบเรือเวฟรันเนอร์สไตล์เพอร์ฟอร์แมนซ์เรซิ่งสำหรับใครที่ชอบความท้าทายสไตล์แข่งนะคะซื้อวันนี้รับส่วนลดไปเลยถึง 160,000 บาทพร้อมกับของแถมอีก 5,000 บาทใช่แล้วนั่นก็คือรุ่นนี้เลยนะคะ GP 1008R ค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าเหมาะสำหรับนักกีฬาที่บอกว่าเรซซิ่งนิดนึงดูสปอร์ตอย่างนี้เดี๋ยวเรามาต่อสำหรับรุ่นสุดท้ายที่เรานำมาโชว์ภายในงานนี้กันบ้างนะคะสำหรับ Wave Runner ค่ะ VXC ค่ะซึ่งบอกเลยว่าคอนเซปต์เขาเนี่ยบอกเลยเป็นการเริ่มต้นความเร้าใจเหนือผืนน้ำนะคะซึ่งเป็นรูปทรงคอมแพคค่ะประหยัดน้ำมันมากนะคะเครื่องยนต์ใหม่ TR1 นั่นเองค่ะมาด้วยเครื่องยนต์1049cc นะคะสำหรับใครค่ะที่บอกว่ากำลังเริ่มขับขี่นั่นเองนะคะก็จะแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะคะกับ VXC นั่นเองค่ะซึ่งซื้อวันนี้นะคะคุณรับส่วนลดไปเลยค่ะ 55,000 บาทรอบทองแถมไปอีกถึง 15,000 บาทด้วยกันแล้วเรามาต่อกันที่ Yamaha Outboard Motor 60 HP นะคะเป็นเครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาด60แรงม้าค่ะเหมาะกับกิจกรรมสันทนาการที่จะทำให้คุณและครอบครัวได้สนุกสนานน้ำหนักเครื่องเบาอีกด้วยค่ะและยังตอบโจทย์ทุกการใช้งานค่ะโปรโมชั่นนะคะซื้อพิเศษโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อเรือ Linder 460R Clip นะคะพร้อม Outboard YamahaF60 รับฟรีไปเลยค่ะเทรลเลอร์ลากเรือทันทีค่ะโอ้โหสำหรับใครที่อยากเห็นนะคะนู่นเลยค่ะ
อยู่ท้ายสุดเลยนะคะซึ่งเป็นเรือสำหรับครอบครัวจะไปตกปลาท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้นะคะใช้ Yamaha Outboard Motor 60 HP ได้เลยหมดไปแล้วสำหรับโซน Westerner นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โซนนี้ค่ะสำหรับ Yamaha Motor นั่นเองค่ะซึ่งโซนนี้บอกเลยว่าเขาสร้างขึ้นมาค่ะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ65ปีนะคะโดยเราเดี๋ยวได้นำการนำเสนอนะคะประวัติความเป็นมาค่ะและรถที่เรียกได้ว่าได้รับความภาคภูมิใจสูงสุดโดยตลอดระยะเวลา65ปีนั่นเองนะคะซึ่งเรียกว่า The Heritage of Yamaha Motor นั่นเองค่ะค่ะซึ่งในโซนนี้นะคะก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นตำนานและได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาลค่ะเรียกได้ว่าถ้าพูดชื่อไปเนี่ยทุกคนจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนโดยแบบแต่ละรุ่นเนี่ยคุ้นหูคุ้นตาดีมากบางรุ่นก็ยังมีใช้อยู่ในปัจจุบันอยู่เลยนะคะคิดว่าคนไทยเกือบทั่วทั้งประเทศเนี่ยจะต้องได้มีแบบเคยใช้รถพวกนี้กันบ้างแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าใช่โอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกนะคะ Yamaha YA6 ค่ะและ Yamaha Concord Yamaha Mate Yamaha Bell 80 Yamaha Nuvo และ Yamaha Fino ค่ะ Nuvo กับ Fino นี่เราทันนะทันได้เราทันที่บ้านก็ใช้จะบอกว่าที่บ้านมีทั้ง Nuvo และ Fino แล้วคุณแม่ก็ยังใช้ Fino อยู่ทุกวันนี้เห็นไหมเป็นรถครอบครัวตัวจริงจริงๆนะคะและแน่นอนค่ะในแต่ละรุ่นนี้ทุกท่านสามารถมาชมตัวจริงได้นะคะกับที่บูธ Yamaha ค่ะในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่41นะคะกับที่ Impact Challenger เมืองทองธานีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะจนถึงวันที่26กรกฎาคม2563นี้นะคะอย่าลืมมาเจอกับพวกเรา Yamaha Left Idol แล้วก็รถเท่ๆโปรโมชั่นสุดพิเศษที่นี่กันได้เลยค่ะและยังมีพวกเราสาวๆ Yamaha Rev Idol ด้วยนะคะที่จะให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปคู่กับรถสวยๆอีกด้วยค่ะค่ะและเราชมรถเท่ๆที่เป็นตำนานกันมาเยอะแล้วนะคะเรามาร่วมเฉลิมฉลอง Yamaha Motor ครบรอบ65ปีค่ะแจกของรางวัลกันแบบ non stop สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นสาวกของ Yamaha รู้เรื่องรถนะคะหรือเรื่องความเป็นมารู้ประวัติของยามาฮ่าแบบไม่แพ้ใครเรียกได้ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของยามาฮ่านั่นเองค่ะต้องมาร่วมสนุกรับของรางวัลกันแบบง่ายๆทุกเดือนกับเรานะคะเพียงแค่คุณเป็น20อันดับแรกที่คะแนนสูงสุดรับไปเลยค่ะของรางวัลส่งให้ถึงบ้านแบบฟรีๆเลยคือส่งไปให้ถึงบ้านเลยใช่ค่ะไม่ต้องไปรับที่ไหนเราส่งไปให้ท่านฟรีถึงที่บ้านนะคะแล้วก็วิธีร่วมสนุกก็ง่ายๆเช่นกันค่ะเพียงแค่กดลิงก์ที่อยู่ใต้คอมเมนต์โพสต์นี้นะคะมันก็จะพาทุกท่านเข้าไปสู่หน้าเว็บเกมวัดกึ่นค่ะค่ะเกมวัดกึ่นคืออะไรคะคุณโนเกียกึ่นของท่านเนี่ยคือถ้าท่านเป็นสาวก Yamaha ตัวจริงคุณจะรู้แน่นอนและเดี๋ยวเราจะมาวัดกึ่นกันว่าคุณมีความรู้ในเรื่องของ Yamaha มากแค่ไหนนั่นเองค่ะแล้วก็คุณเนี่ยก็สามารถตอบคำถามได้ง่ายๆ3ข้อนะคะใครที่ตอบถูกและมีคะแนนสูงสุดอย่างที่ออมสินบอกไปค่ะ20ท่านได้รอรับของรางวัลที่เราจะส่งไปให้คุณถึงที่บ้านได้เลยอย่าลืมมาเล่นกันนะคะค่ะเอาละค่ะไปแล้วเราเกริ่นไปขนาดนี้แล้วเนาะเราขอถามคำถามที่ใครที่ถ้าใครที่เล่นเกมวัดอื่นตลอดจะตอบได้แบบสบายๆเลยค่ะกับคำถามที่ว่าซื้อรถ Yamaha ต่ำกว่า 400cc ในปีนี้ Yamaha รับประกันกี่ปีคะย้ำอีกรอบค่ะออมสินซื้อรถ Yamaha ต่ำกว่า 400cc ในปีนี้ Yamaha รับประกันกี่ปีกี่ปีคะถ้ารู้แล้วรีบตอบมาไล่เลยค่ะอ๋อไม่ใช่สิสามารถเริ่มตอบได้นะคะหลังจากคอมเมนต์ให้เริ่มตอบคำถามโซน The Heritage of Yamaha นั่นเองนะคะเดี๋ยวแอดมินจะบอกในคอมเมนต์ค่ะและของรางวัลนะคะก็พิเศษสุดเช่นกันค่ะนั่นก็คือเอ๊ะอะไรอะไรนะสีน้ำเงินนี้คืออะไรนะสำหรับช่วงนี้ฤดูกาลแบบนี้มากเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อกันฝนนั่นเองนะคะเปิดออกมาปุ๊บจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะคะนี่ค่ะมันขัดสะพานมากเลยเอาแขวนกระเป๋าได้เลยนะแขวนหูก็ได้ไหมไม่ได้ถ้าว่าแขวนหูใช่ไหมก็จะหูยาวนิดนึงไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรหน้าฝนก็แขวนไว้ได้เอาเป็นว่าแขวนกระเป๋าได้แขวนกุญแจรถได้นะคะเวลาฝนตกปุ๊บแกะเอามาใส่ได้เลยนะคะเรียกว่าประหยัดพื้นที่ด้วยรับไปเลยด้วยใช่รับไปเลยค่ะ5ท่านแรกที่ตอบ
คำถามถูกต้องนะคะแล้วก็เร็วสุด5รางวัลแรกเท่านั้นและสามารถเริ่มตอบได้นะคะหลังจากที่คอมเมนต์แจ้งให้เริ่มตอบคำถามโซน The Heritage of Yamaha นั่นเองค่ะค่ะและเราไปต่อกันที่โซนต่อไปค่ะพอชมสิ่งสวยๆงามๆกันบ้างนะคะสำหรับโซนนี้นะคะเอาใจค่ะช็อปเสื้อผ้าคอลเลกชัน Yamaha 2020นี่เองค่ะมีโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง 30% ค่ะอ่าฮะซึ่งบอกเลยว่าโซนนี้นะคะสำหรับคนที่แบบว่าอยากสวยอยากเท่รถสวยแล้วเราก็ต้องเท่ไปด้วยค่ะกับแอคเซสซอรี่มุมอะไหล่แต่งนะคะที่งานนี้ก็มีส่วนลดพิเศษถึง 20% ค่ะส่วนเคมีพันยามาลูปนะคะลดสูงสุดถึง 10% อย่าลืมมาช็อปกันเยอะๆนะคะใครที่แล้วก็ใครนะคะที่ไม่สะดวกมาที่บูธก็สามารถซื้อของได้ทาง Facebook Page Yamaha Parts and Accessories TH ขอบอกเลยนะคะว่าได้โปรเดียวกันกับในงานด้วยก็คือใครที่บอกว่าไม่สะดวกมาในงานคุณสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยทางไหนนะคะออมสินทาง Facebook Page Yamaha Parts and Accessories TH ค่ะใครที่ได้ยินแล้วนะคะก็สามารถไปเซิร์ชดูได้นะคะเขาก็จะมีของตกแต่งเยอะเลยนะคะสำหรับเคมีพันยามาลูฟนั่นเองนะคะลดสูงสุดถึง 10% ค่ะมาต่อนะคะเดี๋ยวเรามาโชว์สินค้าคอลเลกชันพิเศษกันบ้างดีกว่าค่ะเอางี้เดี๋ยวคอลเลกชันพิเศษผ่านไปก่อนเดี๋ยวไว้รอบหน้านะคะเดี๋ยวเรามาแจกของรางวัลกันบ้างดีกว่าเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอยากเห็นของรางวัลของเรากันแล้วใช่ไหมคะซึ่งของรางวัลรอบนี้ก็พิเศษสุดๆเช่นกันค่ะนั่นก็คือบัตรน้ำมันค่ะมูลค่า 1,000 บาทกับหัวกระเป๋าเป็นมุกค่ะเป็นมุกเป็นบัตรน้ำมันนะคะมูลค่า 1,000 บาทค่ะซึ่งแน่นอนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงสำคัญค่ะเราเนี่ยทำการเปิดวิดีโอแบรนดิ้งยามาฮ่าให้ชมค่ะและเราจะซ้อนคำถามในวิดีโอนี้ทุกท่านต้องสังเกตดีๆย้ำนะคะต้องสังเกตดีๆค่ะว่ามีอะไรขึ้นบนหน้าจอบ้างช่วงนั้นแหละค่ะห้ามกระพริบตาเลยนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะคือ Yamaha เองเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยเรามีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าบริษัทเนี่ยต้องการสร้างคันโดคันโดนี่เป็นภาษาญี่ปุ่นมันหมายถึงว่าการสร้างความพึงพอใจที่เหนือความคาดหวังของลูกค้าสมมุติว่าเราซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราได้มอเตอร์ไซค์แต่สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับน่ะมันจะต้องได้มากกว่ามอเตอร์ไซค์เช่นเรามีความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นเจ้าของสินค้านี้ซึ่งจริงๆแล้วมันจะเป็น added value ที่จะเกิดขึ้นตามมาคันโดถูกขยายออกไปในที่ต่างๆในหน่วยงานต่างๆไปจนถึงผู้จำหน่ายถึงใครใครเนี่ยว่าเวลาที่คุณบริการลูกค้าคุณต้องคอนแทคกับลูกค้าจำเป็นที่จะต้องสร้างความพึงพอใจที่เกินกว่าที่เขาคาดหวังเอาไว้ไม่ใช่ว่าแค่เสมอความคาดหวังนี้ยังไม่พอยังถือว่าเบไม่ใช่ละไม่ใช่ละเราต้องทำให้แบบให้เขาแบบโหยนึกภาพญี่ปุ่นเวลาก็ดีใจออกใช่ไหมทีนี้มันจะชัดเจนขึ้นแล้วค่ะมันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างในการที่คุณจะต้องทำเพื่อสื่อสารกับลูกค้าการเข้าถึงกับลูกค้าอย่างแรกก็คือ innovation เราก็จะต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆไม่ใช่ว่าขายของเดิมอยู่ตลอดเวลาแล้วจะมาทำให้ลูกค้าเล้าใจหรือตื่นเต้นนี่มันเป็นไปไม่ได้อันที่สองคือ excitement ต้องเล้าใจทุกครั้งรู้สึกสนุกที่จะได้ทำรู้สึกสนุกทุกครั้งเลยที่ขี่รถเราเพราะเรามีฟังก์ชันใหม่ในรถจะต้องรู้สึกเฮ้ยน่าสนุกสิ่งที่ต้องตามมาคือ confidence excitement ถ้าไม่ confidence ก็ไม่กล้าเล่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความเชื่อมั่นในตราสินค้าเนี่ยคือการทำ branding ที่สำคัญของ Yamaha สิ่งเดียวที่เราทิ้งไม่ได้คือลูกค้าต้องมั่นใจในสินค้าของเราว่านี่คือสินค้าที่คุณจะภูมิใจคุณจะไว้วางใจได้และคุณจะต้องมั่นใจในเทคโนโลยีของเรา emotional จะต้องสร้างความรู้สึกทางอารมณ์ได้อย่างเช่นเวลาเราเห็นรถตัวเองเนี่ยมันเหมือนเห็นอะไรสักอย่างที่เรารักที่มันสวยจังเลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นดีไซเนอร์ที่ออกแบบรถเนี่ยจะต้องเข้าใจเลยว่ารถรุ่นนี้เราออกแบบให้กับทาร์เก็ตกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเขาต้องการอะไรเขาชอบอะไรและส่วนสุดท้ายสำคัญที่สุดซึ่งอันนี้พี่บิดถือว่าเป็นหัวใจเลยคือคำว่าทายก็คือความผูกพันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้ใช้สินค้า Yamaha สักครั้งหนึ่งหรือว่าได้เป็นเจ้าของรถ Yamaha สักคันหนึ่งสิ่งที่ความรู้สึกของคุณที่จะเกิดขึ้นคือคุณคือหนึ่งในครอบครัวของเราเราจะต้องสร้างจุดนี้ให้ได้
เอาละค่ะสำหรับใครนะคะที่เมื่อกี้ตั้งใจดูวิดีโอแบบไม่กระพริบตาค่ะจะสังเกตเห็นมาสคอตเกมวัดกึ่นขึ้นบนจอกันด้วยคำถามคืออะไรคะคุณโนเกียคำถามมีว่าเทคโนโลยีใดปรากฏในวิดีโอช่วง Innovation คะย้ำอีกรอบค่ะเทคโนโลยีใดที่ปรากฏในวิดีโอช่วง Innovation รู้คำตอบหรือยังคะและเรานะคะจะปิดรับคำตอบเวลา 19:00 นวันนี้นะคะเม้นคำตอบกันเข้ามาได้เลยโดยผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้องเป็นลำดับที่65นะคะรับไปเลยค่ะกับบัตรน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทค่ะและขอย้ำอีกนิดนึงค่ะว่าของรางวัลของเราเนี่ยจะทยอยส่งทางไปรษณีย์ไปให้ภายในสิ้นเดือนขออภัยค่ะภายในเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะเอาล่ะเราแจกบัตรน้ำมันไปแล้วบอกเลยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยทุกท่านก็จะได้เจอกับช่วงทอล์คโชว์กับพี่ต้นออนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ค่ะไปพักชมนะคะในส่วนของเว็บรันเนอร์กันก่อนค่ะไปค่ะทุกท่านเลยค่ะตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่ช่วง Special Trip with Yamaha Web Runner กันแล้วนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะทาง Yamaha ของเรานะคะจะพาทุกท่านเลยไปรู้จักกับ Web Runner ค่ะกันแบบใกล้ชิดว่าความสนุกเร้าใจเหนือผืนน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะว่าการออกเที่ยวแบบฝูง Web Runner เนี่ยจะทำให้มีประสบการณ์ความสนุกเร้าใจยังไงค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญกูรูของเราในรอบนี้นะคะนั่นก็คือคุณปัญญาเชษฐ์กาญจนะค่ะผู้จัดการฝ่ายขายและทริปทัวร์บริษัทวีระวัชระมารินจำกัดนะคะสวัสดีค่ะพี่ปัญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทางบ้านนิดนึงนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเลยค่ะเอาล่ะตอนนี้ค่ะอยากทราบว่าทางยามาฮ่าเนี่ยค่ะมีการจัดทริปท่องเที่ยวให้กับกลุ่มเว็บรันเนอร์ขับแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยอยากจะให้พี่ไปเนี่ยเล่าบรรยากาศให้ฟังสักนิดนึงค่ะโอเคครับก็ต้องขอเท้าความก่อนนะครับทางวัชระมารินแล้วก็ยามาฮ่าของเราเนี่ยนะครับมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวทางน้ำกว่า20ปีต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นผู้บุกเบิกนะครับการท่องเที่ยวทางน้ำนะครับทั้งในส่วนของทะเลเองแม่น้ำเขื่อนเราไปตั้งแต่เหนือสุดยันใต้สุดจากอ่าวไทยขึ้นไปเชียงใหม่ก็ไปมาแล้วนะครับจากอ่าวไทยลงมาภาคใต้เราก็ไปนะครับตะวันตกสุดถึงตะวันออกสุดนะครับเราก็ไปทุกแม่น้ำทุกสายที่มันให้เรือวิ่งได้เราไปมาหมดแล้วไปหมดแล้ว Every single mile เราไปมาหมดแล้วนะครับกล้าพูดได้เลยว่าทางวัชระและยามาฮ่าเนี่ยไปมาทุกๆพื
ือน้ำที่เขาให้เราไปได้แล้วนะครับซึ่งเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตรงนั้นที่เราไปมากว่า20ปีมาทำในส่วนของตัวทริปสุดแดนใต้ 1,400 กิโลนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราต้องบอกว่ามีความภูมิใจนะครับที่ได้ทำโครงการนี้ขึ้นแล้วก็มีความประทับใจต่างๆมากมายพูดตรงนี้อาจจะไม่เห็นภาพยังไม่เห็นภาพเลยเดี๋ยวพาไปดูวิดีโอความประทับใจของทริปสุดแดนใต้พร้อมๆกันดีกว่ามีวิดีโอให้ดูด้วยเหรอคะมีวิดีโอให้ดูด้วยไปดูกันเลยค่ะครับThank you.
โอ้โหพี่ไปค่ะสุดยอดมากจริงๆได้ชมภาพบรรยากาศในวันนั้นแล้วค่ะจากกรุงเทพไปถึงนราธิวาสกว่า 1,400 กิโลเลยทีเดียวใช่ครับนะคะอยากจะให้พี่ไปเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าทริปนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะโอเคจุดเริ่มต้นที่มาของทริปนี้ครับก็ต้องยกเครดิตให้กับทางคุณเป๊กสัญชัยนะครับแล้วก็โครงการ Miracle of Life นะครับของทูลกระหม่อมนะครับก็ที่ด้วยความว่ามีความตั้งใจดีที่เห็นความยากลำบากในโซน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นนะครับเพื่อจะระดมเงินนะครับไปช่วยผู้ด้อยโอกาสเด็กกำพร้านะครับแล้วก็ชาวบ้านที่บริเวณ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยเกิดโครงการนี้เกิดขึ้นครับเป็นทริปสายบุญนั่นเองเป็นทริปสายบุญบุญมากจริงๆเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะคะพี่ไปและในทริปนี้ค่ะเรือเว็บรันเนอร์รุ่นไหนคะที่พี่ไปเลือกที่จะใช้ในการเดินทางบ้างโอเคสำหรับทริปนี้นะครับ 1,400 กิโลเนี่ยเรามีทุกซีรีส์ของ Yamaha นะครับที่เราเห็นกันอยู่3ลำด้านหลังเนี่ยไปมาหมดไปหมดแล้วไปมาหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถไปได้ด้วยความอึดถึกทนของมันนะครับเดี๋ยวผมจะไล่สมรรถนะแล้วก็ฟีเจอร์ของมันในแต่ละตัวว่ามันมีอะไรที่ดีมาถึงไปได้ขนาดนั้นนะครับได้เลยค่ะสำหรับตัวแรกเนี่ยตัว FX สีแดงที่เห็นอยู่ทางด้านโน้นนะครับใช่ครับอันนี้คือ the best ที่สุดของสายทัวริ่งในโลกตอนนี้ในโลกเลยในโลกเลยครับเนื่องจากว่าตัวเรือดีไซน์มาเพื่อการขับแบบทัวริ่งนะครับมันจะมีบอดี้ที่ใหญ่ขับนั่งสบายนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเวลาขับระยะทางไกลๆที่เป็นบริเวณน้ำเรียบหรือว่าทะเลไม่ได้มีคลื่นลมเยอะมันมีโหมด Cruise Assist ก็เราล็อกความเร็วขับไปแบบเราไม่ต้องเมื่อยมือมาไม่ต้องเมื่อยเลยใช่ครับเพื่อทุกอย่างที่ดีไซน์มาเพื่อความเป็น The Best ของการทัวริ่งทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ช้ำเวลาขับเจอกระแทกนู่นนี่นั่นและต้องบอกว่าในทริปนี้ครับมีผู้ร่วมเดินทางอายุเลข6ขึ้นไปหลายท่านเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เลข6ขึ้นไปหลายท่านเลยนะครับแล้วไปจบทริปด้วยตั้งแต่เอเชียทีคที่เริ่มเลาะไปจนถึงนราธิวาสโอ้โหไปจบนะครับส่วนอันนั้นคือเป็น The Best ของสายทัวริ่งนะครับส่วนตัวที่2อยู่ด้านหลังคุณอ้อนี้นะครับเป็นตัว GP ซีรีส์ GP 1,800 นะครับตัวนี้เนี่ยรูปลักษณ์โฉบเฉี่ยวการขับขี่คล่องแคล่วอันเนี้ยเหมือนสไตล์เรซซิ่งหน่อยเอาใจสายวัยรุ่นนะครับสายวัยรุ่นแต่เจ้าตัวนี้บางคนอาจจะไปมองว่าเฮ้ยมันเก่งแค่ในสนามแข่งหรือเปล่าเพราะว่าชื่อเสียงของเขาเนี่ยในแบบเดิมๆได้แชมป์มาแล้วทุกสนามอาจจะมองว่าเฮ้ยคุณแค่เก่งในสนามหรือเปล่าแต่ตัวนี้ระยะสั้นหรือเปล่าพิสูจน์ให้เห็นแล้ว 1,400 กิโลฉันก็ไปได้ไปมาได้แล้วไปมาได้แล้วนะครับไปจบไม่มีงอแงด้วยนะครับตัวนี้ไม่ได้มีแค่มีดีแค่สนามแข่งและตัวที่เรายืนคู่อยู่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นตัวของในส่วนของ VX Series ตัวนี้นะครับสร้างความเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างให้กับผมเนื่องจากว่าโมเดลเอนจินที่เล็กกว่าบอดี้ที่เล็กกว่านิดนึงนะครับแต่มันไปจบและที่สำคัญนะครับเรือลำนี้เราใช้ให้ทีมงานเป็นเรือเรสคิวนั่นแปลว่าคุณจะต้องไปด้วยความเร็วพอๆกับเรือไซส์ใหญ่และมันไปพร้อมๆกันไปได้ด้วยมันไปได้พร้อมๆกันนะครับแล้วก็มีทีมงานคอยเรสคิวอยู่ก็ซ้อนกันไปนะครับเรื่องสมรรถนะหายห่วงที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นคือไป 1,400 โดยไม่มีการงอแงแม้แต่นิดโอ้โหและเซอร์ไพรส์สุดๆน้ำมันประหยัดที่สุดในโลกประหยัดมากมากกว่าไอ้เจ้าสองตัวนี้ประหยัดที่สุดประหยัดที่สุดในโลกแน่นอนประหยัดกว่า2ตัวนี้ครึ่งนึงถ้าบอกว่า 1,400 อาจจะจับต้องไม่ได้ไม่เห็นภาพในวงการเจ็ตสกีเนี่ยเขาพูดกันถึงเรื่องการขับเจ็ตข้ามอ่าวขับเจ็ตข้ามอ่าวไปกลับเนี่ยพวกนี้จะต้องเติมน้ำมันบางทีเนี่ยไปยังไม่ถึงจะต้องเติมหนึ่งต้องเติมแล้วแต่เจ้านี่ถังเดียวเติมเต็มไปสามารถไปกลับข้ามอ่าวโดยไม่ต้องเติมไปแล้วกลับเลยทั้งไปแล้วกลับไม่ต้องเติมสักหยดต้องบอกว่าสมรรถนะของ3ตัวนี้เหมาะกับการไปใช้ท่องเที่ยวแล้วมันก็มีจุดดีจุดเด่นของมันเช่นกันครับผมโอ้โหสุดยอดมากนะคะจะบอกว่าเรือเว็บรันเนอร์เนี่ยเป็นสุดยอดในเรื่องสมรรถนะจริงๆสุดยอดจริงๆครับใช่ค่ะนอกจากจะเป็น FX Cruiser นะคะซึ่งเป็น The Best ของสายทัวริ่งเลยครับแล้วก็ที่สำคัญค่ะกับ1,800เหมาะมากสำหรับคนที่ชื่นชอบความร้าวใจแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เลยค่ะกับ VX บอกเลยพี่ไปการันตีเลยคอนเฟิร์มเลยว่าประหยัดน้ำมันที่สุดในโลกใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญทั้ง3รุ่นนี้ค่ะสามารถเดินทางได้แบบจนจบทริป 1,400 กิโลแบบไม่งองแงเลยไม่งองแงไม่ต้องซ่อมไม่ต้องอะไรเลยครับผมสุดยอดมากถามพี่ไปนิดนึงค่ะว่าเส้นทางไหนเป็นเส้นทางที่พี่ไปอ่ะเลือกเดินทางไปที่นี่แล้วสภาพเส้นทางมันเป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าสภาพเส้นทางเนี่ย
ค่อนข้างครบรถนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ย เผื่อใครหลายๆคนสนใจที่จะทำอะไรท่องเที่ยวแบบนี้นะครับต้องมีทีมงานที่คุณภาพนะครับเนื่องจากว่าที่ผมบอกว่าครบรถมันต้องเจอทั้งมรสุมคลื่นลมน้ำนิ่งดอนตื้นต้องผ่าอวนต้องมีแต่ที่ฮาริโหดที่สุดของบางวันเรากลับ3ทุ่มมืดตึ๊บซึ่งก็ได้เห็นความเห็นอกเห็นใจของคอมมูนิตี้ที่เราไปด้วยกันนะครับซึ่งเรือเองต้องดีเยี่ยมคนขับหรือว่าคนที่วางแผนการเดินทางนะครับจะต้องมีประสบการณ์ซึ่งวัชระมณีกับยามาฮ่าก็ทำร่วมกันมากว่า20ปีนะครับแล้วก็ได้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่เราเข้าไปช่วยแล้วก็รวมถึงต้องขอบคุณทางหน่วยงานราชการที่ให้ความร่วมมือในพื้นที่เป็นอย่างดีต้องบอกครบรสเปรี้ยวหวานมันเค็มมีหมดครับผมมีหมดทุกอย่างจริงๆนะคะเรียกได้ว่ามันมากแล้วก็ ครับคือพี่ไปเราได้ให้อ้อเห็นภาพมากจริงๆว่าแบบไปแล้วมันสนุกขนาดไหนรวมไปถึงภาพวิดีโอที่เราได้ชมกันมันสนุกจริงๆนะใช่ครับใช่แล้วค่ะแล้วจะบอกว่าคือไปกันครั้งนี้มันต้องอึดกันขนาดไหนแล้วก็ที่สำคัญค่ะในทริปนี้นอกจากความมันแล้วค่ะอยากจะให้พี่ไปเล่าถึงความประทับใจที่ไปออกทริปครั้งนี้ด้วยความประทับใจเนี่ยผมประทับใจแล้วก็ชื่นชอบการเดินทางทำน้ำแบบเนี้ยมากนะครับผมอยากเล่าให้เห็นภาพสัก3ที่แล้วกันยังไงดี3ที่ที่แรกเขาตะเกียบเขาตะเกียบเนี่ยอยู่แถวหัวหินอาจจะเคยไปก็เคยไปเพราะขับรถยนต์ไปแต่เคยขับรถยนต์ไปเดียวมันจะมีองค์พระใหญ่ที่อยู่บริเวณหาดหัวหินที่ทางตรงเขาตะเกียบเวลาถ้าเราขับรถไปเราจะเห็นแต่ด้านหลังองค์พระไกลมากไกลมากไกลมากแต่ตอนผมขับเจ็ตไปวันนั้นเนี่ยเรามีโปรแกรมที่หัวหินเพื่อทานข้าวอาหารกลางวันตอนขับไปมันแดดสะท้อนองค์พระสีทองแล้วแบบเราเห็นมาแต่ไกลเลยเห็นด้านหน้าแบบชัดๆเลยชัดๆอลามมาแต่ไกลแล้วแบบโอ้โหเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนแล้วเรารู้สึกแบบประทับใจแล้วก็เซอร์ไพรส์เขาเรียกว่าอันซีนเลยไหมอันซีนมากมากครับต้องทิปทางน้ำเท่านั้นต้องทางน้ำเท่านั้นใช่เพราะว่าไม่มีโอกาสที่จะขับรถลงน้ำแล้วไปไม่ได้แน่นอนครับต้องขับเจ็ตสกีมาทางน้ำเท่านั้นซึ่งแบบพอไปเจอแล้วแบบคุยมันโอ้มันแบบนี้นี่เองการเปิดประสบการณ์ในการขับขี่ทางน้ำนะครับส่วนที่สองเนี่ยก็เป็นที่วัดทานสายนะครับซึ่งตอนที่ผมขับไปเนี่ยมันจะเป็นสโลปของภูเขาแล้วมีวัดอยู่บนยอดเราค่อยๆเห็นวัดที่เหมือนกับไต่ระดับเข้าไปแล้วจนกระทั่งเห็นวัดเต็มๆเจดีย์สวยๆเราไม่ได้เห็นจากทางบนบกแล้วไม่ได้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งการขับขี่ทางน้ำเนี่ยเปิดประสบการณ์ตรงนี้ให้กับผมมากๆนะครับแล้วก็ที่สุดท้ายเนี่ยก็เป็นแหลมตะลุมพุกตรงนั้นเนี่ยคือแหลมตะลุมพุกเนี่ยเคยมีประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ในเรื่องของตอนที่พายุเฮเรียสถล่มใช่ไหมครับก็ตรงนั้นเราเข้าไปเราเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปซึมซับบรรยากาศประวัติศาสตร์ตรงนั้นมันทำให้รู้สึกเหมือนแบบเราได้ศึกษาธรรมชาตินะครับที่แล้วก็ประวัติศาสตร์บริเวณนั้นนะฮะและความประทับใจสุดท้ายตอนเราไปถึงเส้นชัยมีน้องๆกระโดดโลดเต้นยินดีมีชาวบ้านมาแล้วก็ตอนไปขึ้นจอดหาดบางคนเนี่ยแบบเข้ามากอดทีมงานแบบขอบคุณมากที่ระดมเงินแล้วก็ช่วยเหลือพวกเราเพราะว่าเขาบางท่านก็ด้อยโอกาสหรือแบบไม่ได้มีองค์กรมาช่วยเหลืออะไรแบบนี้ซึ่งเป็นความประทับใจที่มันอิ่มใจอิ่มใจมากอิ่มใจไปแล้วหลับเขาดีใจที่อยากจะต้อนรับเราใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากค่ะพี่ไปค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่ไปเนี่ยฝากถึงคนที่สนใจอยากจะร่วมทริปมันแบบนี้ค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างสมมติว่าอ้อเนี่ยสนใจอยากจะเริ่มต้นไปออกทริปแต่ว่าไม่มีความรู้เลยอ่ะจะเริ่มต้นเรียนยังไงศึกษาอะไรยังไงบ้างคะพี่ไปครับสำหรับที่คนที่ไม่มีความรู้เลยเอาว่าแบบเป็นศูนย์เลยค่ะผมมีให้ตั้งแต่เริ่มมาชิมก่อนมาชิมก่อนเริ่มเรียนผมทางวัชระมารีนเองเนี่ยมีคอร์สสอนนะครับเรียนขับขี่เจ็ตสกีล่าสุดที่ผมเห็นผมหน้าดำๆก็คือเพิ่งไปสอนมานะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเด็กเล็กสุดก็ 7-8 ขวบเราสอนขับได้หมด 7-8 ขวบที่สามารถขับเจ็ตสกีได้ใช่ครับใช่ครับซึ่งเราสอนให้ถ้าคุณไม่เป็นเลยนะครับแล้วถ้าคุณซื้อไปกลัวว่าเอาขึ้นเรือยังไงลากเทเลอร์ยังไงเราสอนให้ตั้งแต่เอาขึ้นเทเลอร์พาขับไปวิธีเดินหน้าถอยหลังนะครับเอาลงน้ำทุกอย่างทุกอย่างขับขี่จนกระทั่งการบำรุงรักษาหลังการใช้งานโดยที่เป็นเบื้องต้นแบบไม่มีช่างคุณก็สามารถดูแลเครื่องยนต์คุณได้โอ้โหหลังจากนั้นถ้าคุณอ้อซื้อไปไม่มีเพื่อนยังไงผมพาไปขับขี่มีคอมมูนิตี้ของเราในส่วนของเว็บเนื้อขับไม่ต้องกลัวเหงาไม่ต้องกลัวเหงาสมมติว่าคนแถวบ้านเราไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยจริงๆก็มีทริปใช่ผมมีทริปตัวเองเป็นประจำอยู่ทุกๆเดือนว้าอู้ทุกเดือนเลยทุกเดือนเล่นกันจนเหนื่อยต้องบอกว่าพักก่อนพักก่อนเป็นคนทริปบอกว่าพักก่อนเดือนนี้พักก่อนเลยใช่ครับแล้วก็สำหรับเรื่องของงบประมาณในการเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิด
เราทุกคนมีอีโก้คาร์ถูกต้องราคาประมาณเริ่มต้นก็ประมาณ 500,000 นิดๆ อะไรอย่างนี้ค่ะแต่สำหรับอย่างตัวนี้ตัวเริ่มต้นของเราค่ะ 349,000 มันถูกกว่าอีโก้คาร์คือถ้าทุกบ้านมีอีโก้คาร์ได้ค่ะฉะนั้นทุกบ้านมีเจ็ตสกีได้โอ้โหมันไม่ใช่สิ่งที่จับต้องยากอีกต่อไปแล้วใช่ครับสุดยอดมากนะคะพี่ไป๊จะบอกว่าในงานนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยเยอะแยะมากมายซึ่งทุกรุ่นค่ะถ้าเกิดว่าจองในงานนี้เราจะให้ทั้งกิฟต์วอเชอร์ค่ะแล้วก็มีของแถมอีกเยอะแยะมากมายบางรุ่นอย่างใหญ่ๆเงี้ยแถมเทเลอร์ไปเลยเอารถมาเกี่ยวปุ๊บขับออกไว้ได้เลยแหมถ้าอยากจะรู้ว่าโปรโมชั่นอะไรก็ต้องมาที่งานนี้นะคะกับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2020นั่นเองค่ะเอาละตอนนี้ค่ะตอนนี้ค่ะพี่ไปขาเราจะมาเอาใจ คนที่ชมไลฟ์ของเรากันอยู่นะคะซึ่งเรามีของรางวัลแจกกันค่ะเป็นหมวก FX Limited 2020ค่ะเราแจกกันทั้งหมด5รางวัลซึ่งกติกาง่ายมากๆนะคะเราจะมีคำถามให้ทุกท่านได้ตอบคำถามกันนะคะใครตอบถูก5ท่านแรกเร็วที่สุดนะคะรับไปเลยกับของรางวัลหมวก FS Limited 2020นั่นเองถามเลยแล้วกันนะพี่ไปค่ะเมื่อกี้พี่ไปที่เล่าไปนั่นแหละเอาสิ่งที่พี่ไปเล่าเมื่อกี้มาถามกันนะคะถามว่าเวฟลันเดอร์รุ่นใดที่ไปออกร่วมออกทริปเนี่ยจากกรุงเทพถึงนราธิวาสใบเลยว่า3รุ่นมี3รุ่นนะคะอ้อย้ำอีกครั้งคนคำถามอีก1รอบนะคะถามว่าเวฟรันเนอร์รุ่นใดที่ไปร่วมออกทริปกรุงเทพนราธิวาสโอ้เมื่อกี้ถ้าเกิดว่าใครตั้งใจฟังที่เรา2คนพูดคุยกันเมื่อกี้รู้แน่นอนแต่ใบให้ว่ามีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะจ๊ะเอาละและสำหรับคนที่อยากจะร่วมตอบคำถามนะคะให้ตอบคำถามหลังจากที่แอดมินเพจของเราคอมเมนต์ว่าเริ่มตอบคำถามในส่วนนี้ได้นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะได้ฟังประสบการณ์ความประทับใจความเร้าใจเหนือผืนน้ำไปแล้วค่ะกับเว็บรันเนอร์ซึ่งเป็นทริปที่สุดเอ็กซ์คลูซีฟมากจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ไปมากๆเลยค่ะที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้เราได้รับฟังทั้งความรู้ความสนุกในวันนี้นั่นเองกับทุกคนมากเลยค่ะนะคะและก่อนอื่นนะคะตอนนี้ขออนุญาตส่งทุกท่านเข้าไปชมวิดีโอคลิปนะคะทริปสุดสนุกแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศของเว็บรันเนอร์ขับกันเลยค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะวันนี้อยากจะให้สาวๆ Yamaha Live Idol ทำท่าเวฟรันเนอร์ก่อนจากนิดนึงเอาเลยเอาเลยเอาเลยไหนลองทำให้ดูหน่อยโอ้โหจะบอกว่า
เวฟจริงๆเวฟรันเนอร์จริงๆค่ะและสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่มาร่วมชมไลฟ์สดในครั้งนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพจ Yamaha Society Thailand ให้เราด้วยค่ะซึ่งเราจะมีการไลฟ์สดทุกวันเลยตั้งแต่ช่วงเวลา 12:00 นถึง 13:00 นของทุกวันและที่สำคัญเรามีของรางวัลเยอะแยะมากมายแจกให้ทุกวันและทุกรอบทุกช่วงด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่พลาดโอกาสในวันนี้ไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้เราก็มีไลฟ์รับแจกของรางวัลอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันYamaha Life Idol อ้อค่ะแล้วก็สาวๆYamaha Life Idolอีก6ท่านนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบช่วยกดไลค์ Subscribe Free First แล้วก็กดกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนคุณจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับ